เมื่อวานนี้ท่านไปให้สัมภาษณ์กับสื่อโซเชียลที่เกาะติดเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าคือเขาก็ถามว่าตกลงจะกลับมาไหมบอกไม่กลับหรอกตราบใดที่นายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะไม่กลับเพราะว่าเป็นโมฆะบุรุษคือประมาณว่าเชื่อไม่ได้เชื่อใจอะไรไม่ได้เชื่อเรื่องการกลัวว่าเดี๋ยวการเมืองจะเข้ามาแทรกแซงทำให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นไม่กลับคือพอไม่กลับอ่ะมันก็ไม่เคลียร์มันก็จะคาราคาซังกันอยู่อย่างนี้เนี่ยนะคือหรือว่าท่านต้องการที่ไม่เคลียร์คือถ้าท่านต้องการให้เคลียร์ท่านต้องกลับมาแล้วเรียกร้องความธรรมให้กับตัวเองจริงๆขบวนการนี้อยู่ที่ทหารด้วยซ้ำไปถูกไหมเพราะฉะนั้นพอท่านไม่กลับมาท่านไม่มีเอกสารหรือไม่มีหลักฐานอะไรเนี่ยคนก็ตีความได้ว่าท่านไปร่วมมือกับการเมืองเพื่อที่หวังที่จะมาทำดิสเครดิตอะไรกับรัฐบาลหรือเปล่าเนี่ยคนก็ตั้งคำถามได้นะคะนิดเดียวนะคือเรื่องที่ท่านบอกว่าท่านลี้ภัยอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยก็มีคนตั้งข้อสังเกตค่ะว่าไงในโลกโซเชียลเนี่ยค่ะตั้งข้อสังเกตเก่งนะคือนอกจากเรื่องเอกสารแล้วนะที่ดร.นิวก็ตั้งข้อสังเกตว่าตัวย่อมันก็ผิดอ่ะจากสนงเนี่ยไปเป็นจากสงไปเป็นสนงเนี่ยนะซึ่งอันนี้ท่านประวินก็บอกยืนยันว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารจริงคือใครก็ไม่รู้อะนะว่าตกลงจริงไม่จริงยังไงเนี่ยนะคือเราก็เห็นแค่นี้เนาะแต่ทีนี้เนี่ยนอกจากเรื่องนั้นนะคะอาจารย์เนี่ยแสดงยมมานาคในวิชาการอิสระโพสต์ Facebook ตั้งข้อสังเกตอีกเรื่องของการที่ท่านบอกว่าท่านไปลี้ภัยที่ออสเตรเลียคืออาจารย์ท่านช่างสังเกตค่ะเขาบอกว่าหลังๆเนี่ยคุณประวินก็จะแบบไปไลฟ์ตอบคำถามสื่อคนนั้นคนนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าก่อนอื่นเขาออกตัวก่อนว่าผมไม่ทราบข้อที่จริงแค่ตั้งข้อสังเกตเพราะว่ามันผิดสังเกตว่าคุณประวินเนี่ยอยู่ออสเตรเลียจริงๆหรือเปล่าเพราะดูจากไหนรู้ไหมคะดูจากเสื้อผ้าถ้ามันไม่หนาวอย่างเงี้ยหรอคือดูจากเสื้อผ้าว่าอากาศในขณะนี้ของออสเตรเลียเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก30องศาแต่ทำไมท่านประวินในตอนไลฟ์กับคุณช่อกับคุณโรมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้นะอาจจะมีช่วงที่เขาเป็นไลฟ์แบบอยู่หน้าจอกับคุณช่อกับคุณโรมเนี่ยท่านใส่เสื้อผ้าเหมือนหนาวเลยอ่ะอันนี้นี่ชุดนี้คืออาจารย์ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าผมก็แปลกดีเนาะเพราะว่าอากาศออสเตรเลียตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นน่าจะเท่าบ้านเราประมาณนี้น่าจะแต่งเสื้อผ้าสบายๆได้เพราะฉะนั้นถ้าใส่เสื้อผ้าหนาขนาดนี้เนี่ยตกลงมันหน้าไหนหรือว่าประเทศไหนหรืออยู่ที่อื่นกันแน่อยู่ออสเตรเลียจริงหรือเปล่าเนี่ยนะคะอันนั้นเรื่องนึงนะส่วนเรื่องของวีซ่าคืออาจารย์ก็ตั้งคำถามว่าคุณประวินอยู่ที่ไหนด้วยวีซ่าอะไรกันแน่ค่ะเรื่องวีซ่าลี้ภัยอาจารย์บอกผมเนี่ยอยู่ออสเตรเลียมานานคนที่อยู่ในออสเตรเลียส่วนใหญ่มาด้วยวีซ่านักเรียนแล้วก็วีซ่าท่องเที่ยวค่ะตามมาด้วยการเป็น PR คือผู้อยู่อาศัยแบบถาวรแล้วก็ซิติเซนก็คือพลเมืองเลยเนี่ยนะคะส่วนน้อยค่ะที่เป็นวีซ่าทำงานแล้วก็เป็นวีซ่าลี้ภัยเท่าที่ทราบไม่เคยมีมาก่อนเขาไม่ได้ลี้มาที่นี่กันเขาไปที่อื่นกันเขาไปที่อื่นเขาไม่ค่อยมาที่นี่นะคะที่ออสเตรเลียมักมีคนไทยขอวีซ่ามาท่องเที่ยวแล้วก็โดดอยู่เรื่อยๆนะจะมีภาษาเขาเรียกว่าโดดแล้วเป็นผีผีนี้ที่นี่ก็เหมือนโลฮะไม่กลับใช่ไหมไม่กลับเหมือนโรบินฮูดในอเมริกาปล่อยให้วีซ่าหมดไปก็อยู่ต่อแล้วก็อยู่ต่อไปนะคะก็อยู่อย่างผิดกฎหมายนี่แหละนะคะพวกผีนี่แหละที่มักพูดถึงความพยายามในการทำวีซ่าลี้ภัยซึ่งผมทราบมาจากผู้รู้นานแล้วและต่อมาได้รับการยืนยันจากผู้หลักผู้ใหญ่ว่าออสเตรเลียไม่ให้วีซ่าลี้ภัยกับคนไทยค่ะอ้าวเพราะว่าประเทศไทยไม่มีภัยให้ลี้เขาไม่คิดว่าเมืองไทยไม่น่าจะมีปัญหาเพราะประเทศไทยไม่มีภัยให้ลี้ภัยเพราะฉะนั้นถ้ายึดตามข้อมูลเท่าที่มีก็สรุปเป็นการตั้งข้อสังเกตก็แล้วกันเพราะมันผิดสังเกตว่าคุณประวินอยู่ในออสเตรเลียหรืออยู่ที่ไหนกันแน่และอยู่ด้วยวีซ่าอะไรนะคะอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเริ่มต้นหัวจดหมายย้ายสังกัดก็ผิดตามมาด้วยวีซ่าลี้ภัยก็ไม่มีและสุดท้ายไม่ได้อยู่ออสเตรเลียจริงโรมและช่อก็คงจบไปพร้อมกับคุณประวินนะครับงานนี้นอกจากนี้นะคะล่าสุดอาจารย์อัสดางยังโพสต์บอกว่าไม่มีคดีความใดๆติดตัวแล้วเอาอะไรไปขอวีซ่าลี้ภัยก็นานาสิจริงอันนี้เป็นประเด็นนะคะหรือปกติมันไม่ต้องมีคดีก็ได้เหรอหรือยังไงแอนไม่แน่ใจไม่ได้สิมันต้องมีเรื่องคดีความเลยถึงเป็นเหตุผลว่าเลยต้องมาขอลี้ภัยที่ประเทศนั้นประเทศนี้แต่ว่าผบ.ตร.บอกแล้วว่าคุณไม่ได้มีคดีอะไรไม่ได้ติดอะไรเสิร์ชชื่อก็ไม่มีไม่มีใครฟ้องไม่มีสตช.ก็ไม่ได้ฟ้องบุคคลก็ไม่มีใครฟ้องแล้วคุณเอาเหตุผลอะไรในการที่จะไปขอลี้ภัยที่ออสเตรเลียอันนี้น่าสนใจนะคะ
แล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณประวีณเนี่ยออกจากราชการไปเองทั้งที่ได้รับออฟเฟอร์คือได้รับการเสนองานจากสตช.หรือแม้แต่สนง.นรป.ที่คุณประวีณออกมาพูดแล้วคุณประวีณก็ไม่มีคดีความอะไรเลยจากเมืองไทยแล้วคุณประวีณไปใช้อะไรในการขอวีซ่าลี้ภัยที่ออสเตรเลียเพราะว่าผู้ลี้ภัยต้องมีภัยแต่นี่คุณไม่มีภัยแล้วคุณจะไปขอลี้ภัยประเทศเขาได้อย่างไรเนี่ยนะคะก็เลยเป็นการตั้งข้อสังเกตจากอาจารย์อัสดางยมนาถและสุดท้ายอาจารย์อัสดางก็บอกว่าหรืออันนี้ตั้งข้อสังเกตหรือคุณประวีณจะร่วมมือกับนักการเมืองไทยทำเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้ตนเองโดนคดีหรือเกิดเป็นประเด็นข่าวร้อนแรงจากรัฐบาลไทยเพื่อนำไปใช้ยื่นวีซ่าลี้ภัยใช่หรือไม่อันนี้ตั้งข้อสังเกตนะคะคือจะได้มีเรื่องจะได้มีคดีจะได้มีเรื่องมีคดีงานนี้ถ้ามองแบบนี้วินวินทั้งกับนักการเมืองไทยด้วยแล้วก็ถ้าคุณประวีณโดนคดีก็จะได้นำไปขอวีซ่าลี้ภัยด้วยค่ะในขณะที่นักการเมืองได้เรื่องจริงอีกนิยายจากคุณประวีณไปโจมตีรัฐบาลแล้วก็มาตรา112และสถาบันพระมหากษัตริย์9ลวงสร้างกลลวงสร้างจินตนาการดราม่าได้พร่ำเพรื่อนะคะก็ถือว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจทีเดียวของอาจารย์นะค่ะโอ้ก็น่าสนใจจริงคือเวลาไปขอลี้ภัยเขาจะให้ที่อยู่ให้เงินเนาะในการดูแลอย่างชีพแต่ละเดือนไปนะคะก็คงต้องถามความจริงละถามความจริงจากคุณประวีณแหละว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณลี้ภัยจริงหรือเปล่าแล้วคุณอยู่ออสเตรเลียจริงหรือเปล่าค่ะรอดูว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมไหม